ดีค่ะพบกับโบลิ่งในรายการอึ้งทึ่งเสียวทางช่อง8อย่าลืมนะคะวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดเราพูดถึงความสามารถในการปรับตัวแล้วเนี่ยโบลิ่งเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะเหมือนกับชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในแถบป่าโกงกางค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ที่ป่าโกงกางเช่นเดียวกันและเขาบอกเลยว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ป่าแห่งนี้มาตั้งแต่ยังเด็กวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าวิถีชีวิตของชาวป่าโกงกางเขาทำอะไรกันบ้างถ้าอยากรู้แล้วตามโบลิ่งไปอึ้งทึ่งเสียวด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้โบลิ่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้เป็นวัยรุ่น2คนนะคะน้องกีกับน้องยัดใช่ไหมเห็นบอกว่าเป็นคนที่เกิดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แบบเล็กๆเลยใช่ป่ะคะใช่ครับเพราะว่าพื้นที่ป่าตรงกลางนี่ผมรู้หมดว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อ๋อเชี่ยวชาญขนาดนั้นเลยครับเป็นคนที่สามารถเดินเข้าป่าแล้วไม่อดตายครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะก็ไปหาในป่าตรงกลางนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันต้องบอกว่าวันนี้น้องโบลิ่งจะได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในป่าโกงกางกันด้วยล่ะครับคุณผู้ชมแล้วของกินในป่าโกงกางนั้นจะมีอะไรกันบ้างเรานั่งเรือไปพร้อมกับน้องโบลิ่งกันเลยครับคุณผู้ชมคะนั่งเรือมาสักพักนะคะตอนนี้น้องกีน้องยัดพาโบลิ่งมาบุกป่าโกงกางเรียบร้อยแล้วนี่เลยด้านหลังหัวเรือปักเข้าไปเลยค่ะในป่าโกงกางอะไรคะที่กินได้ใบนี้เลยครับต้นกงกลางนี่เลยใช่ไหมครับถ้างั้นมาถามวิธีการเลือกต้นกงกลางก่อนดีกว่าเราจะเลือกยังไงว่าต้นไหนน่ากินไม่น่ากินบ้างก็มันจะมีกงกลางใบเล็กกับกงกลางใบใหญ่ครับนี่กงกลางใบใหญ่จะกินได้ใบเล็กกินไม่ได้ครับไหนกงกลางใบเล็กเป็นไงคะอันนี้คือกงกลางใบเล็กนะคะเห็นไหมคะใบจะเรียวยาวรูปทรงมันก็จะแบบไม่เหมือนกันเลยแล้ววิธีการเลือกล่ะเห็นมันมีตั้งหลายช่อมันกินใบที่2ของมันครับต้องกินใบที่2เพราะว่าคู่ที่3มันจะแก่เกินไปและคู่ที่1ก็อ่อนเกินไปครับคู่ที่2กําลังพอดีเลยจริงเหรอทุกช่อเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดอ่ะคะครับเมื่อกี้ให้น้องลองเด็ดมาบอกเลยว่ามันเหนียวเหมือนกันนะเอาไปทำเป็นเมนูอาหารมันจะไม่เหนียวอะคะไม่เหนียวครับมันจะดีกว่านี้ใช่ไหมอันนี้มันดูเป็นใบไม้มากกว่าอาหารนะอะแต่ว่าถ้ายังไงเรายังไม่ลองเราจะยังไม่ตัดสินเราต้องลองกินก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้กีกับให้ยัดลงมือเด็ดเลยละกันครับโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้จะได้เห็นเมนูที่ทำมาจากใบโกงกางกันด้วยแหละครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าใบต้นโกงกางทุกต้นจะสามารถนำมาทานได้นะครับเราต้องดูอีกว่าต้นโกงกลางต้นนั้นใบเล็กหรือใบใหญ่ส่วนตอนนี้เราให้น้องกี้กับน้องยัดเขาเก็บใบโกงกลางกันไปก่อนแล้วครับโอเคตอนนี้เก็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้เยอะเหมือนกันเนาะถามหน่อยทำไมถึงรู้ว่าใบนี้มันกินได้ก็เป็นพ่อแม่อะไรก็บอกต่อมาครับว่ากินได้คือเรากินกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วถูกไหมคนแถวนี้คือไม่ใช่แค่ครอบครัวเราครับคนที่อยู่ใกล้ป่าโกงกลางคือกินแบบนี้หมดก็กินหมดครับแต่มันเป็นอาหารที่แปลกนะคะเชื่อว่าคนที่แบบไม่ได้อยู่แถวนี้อย่างโบลิ่งเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันกินได้เวลามาเก็บคือเราต้องมาเก็บช่วงนี้เหรอคะหรือยังไงก็ได้ทั้งน้ำขึ้นน้ำลงครับแต่ว่าถ้าน้ำลงเราต้องเดินไกลหน่อยเพราะมันจะเป็นโคลนถ้ามันออกมาช่วงน้ำขึ้นเยอะๆนี่ก็เอาเรือมาเทียบแล้วก็เด็ดได้เลยครับแล้วนอกจากใบกงกลางเนี่ยในป่านี้มีอะไรที่เรากินได้อีกไหมมีครับอยู่ด้านนู้นครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะไปดูว่าอีกเมนูนึงที่น้องกีเขาจะพาโบลิ่งไปชิมมันคืออะไรคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็กำลังลุยป่าโกงกลางเพื่อตามหาต้นเป้งกันอยู่เนอะนี่อันนี้น้ำเหมือนกำลังลงเลยป่ะพี่วอลลิ่งเห็นมันแบบเหมือนค่อยๆลดอะใช่ครับนี่น้ำลงใช่ไหมช่วงนี้น้ำลงเดี๋ยวตรงนี้จะแห้งเลยป่ะคะครับแห้งครับนี่คือเราเดินกันมาตั้งนานสรุปเราจะมากินในต้นนี้ใช่ไหมครับใช่ครับต้นเป้งต้นเป้งครับมันกินได้หรอกินได้กินได้ครับคุณผู้ชมมันดูไม่น่ากินเลยค่ะดูข้างในนี่มันแบบหนามเยอะมากอะดูเหมือนต้นไม้อันตรายอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าดูรายการแล้วเกิดเข้าป่าโกงกลางแล้วแบบอยากลองไปเด็ดมาชิมเองมั่วๆไม่ได้นะคะเพราะว่าคือต้นไม้บางอย่างน้องบอกแล้วว่ากินได้แต่บางอย่างก็คือกินไม่ได้อันตรายใช่ไหมเช่นอะไรบางที่เราคุยกันเมื่อกี้มีต้นนี่ครับต้นนั้นเลยครับต้นไหนคะอันนี้หรอครับอันนี้ต้นอะไรเป็นยางเป็นยางต้นมูตาต้นมูตาครับกินไม่ได้กินแล้วเป็นไงท้องเสียอ๋อเหรอกินแล้วท้องเสียเคยกินไหม
ไม่เคยครับไม่เคยต่อกันมาแต่ว่าท้องเสียจริงครับท้องเสียจริงมีคนที่เรารู้จักคือกินแล้วท้องเสียครับยางมันเข้าตาก็ตาบอดครับตันเทียนะครับคือยางเข้าตาตาบอดคุณผู้ชมกินแล้วก็ท้องเสียเพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้อย่าไปเข้าใกล้นะคะคือต้องบอกแล้วว่าคนที่อยู่กับป่าเนี่ยเขาจะมีความคุ้นเคยจะรู้ว่าอะไรกินได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราแบบเห็นอุ้ยกินได้เดินเข้ามาเด็ดกินหมดไม่ได้นะคะนี่มากับผู้เชี่ยวชาญอ่ะโอเคต้นนี้กินไม่ได้เราไม่ยุ่งกลับไปกินต้นนี้ของเราถึงดูอันตรายแต่น้องเขาบอกกินได้งั้นเดี๋ยวให้เก็บเลยดีกว่าเนอะครับและเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงใช่แล้วครับคุณผู้ชมก็อย่างที่น้องโบลิ่งเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างในป่านั้นจะทานได้ทั้งหมดเพราะต้องมีความรู้ความชำนาญในภูมิประเทศที่ตัวเองอาศัยอยู่หรือถูกสั่งสอนกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่งั้นก็อาจจะถึงชีวิตได้เลยนะครับคุณผู้ชมเช่นเดียวกับต้นแป้งหรือแป้งทะเลที่น้องกี้พามาเก็บกันนะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการเก็บเพราะด้วยหนามที่แหลมคมของมันถ้าไม่ระวังอาจจะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาได้อีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมได้ต้นแป้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้2ต้นนี่ถือมาเลยคนละต้นหน้าตาเป็นงี้หรอที่เราจะกินกันน่ะข้างในวะเนี่ยครับนี่อ๋อนี่คือข้างนอกพอปอกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ขาวๆเหมือนเห็นแล้วเหมือนพวกหน่อไม้ป่ะคล้ายๆอะไรแบบนี้ป่ะคะครับแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรพี่บลิ้งยังนึกไม่ออกเดี๋ยวเราต้องได้ชิมกันใช่ไหมครับโอเคคุณผู้ชมทางงานตอนนี้เดี๋ยวเรารีบกลับที่พักกันก่อนดีกว่าเพราะว่าน้ำกำลังลงค่ะเดี๋ยวเรือออกไม่ได้ใช่ไหมใช่อ่ะโอเคไปไปและเมื่อได้วัตถุดิบจากป่าโกงการกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาถึงเมนูที่เราจะได้ทานกันบ้างน้องกี้และน้องยัดก็บอกกับเราว่าจะให้แม่ครัวจัดทำเมนูเด็ดที่จะต้องถูกใจน้องโบลิ่งอย่างแน่นอนเมนูจากป่าโกงการนั้นจะเป็นเมนูอะไรไปชมไปชิมกันเลยครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูสุดพิเศษนะคะที่น้องกีน้องยัดบอกว่าจะทำมาฝากโบลิ่งนี่หน้าตาดีมากเลยอ่ะจานนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือส้มตำใบกงกลางทอดครับส้มตำใบกงกลางทอดนี่ค่ะคุณผู้ชมจากใบหน้าตาแบบนี้นะคะไม่น่าเชื่อว่าเป็นอาหารได้นะคะเปลี่ยนมากลายเป็นนี่ใบกงกลางชุบแป้งทอดค่ะทานกับน้ำต้มยำอะไรนะน้ำส้มตำน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราชิมกันแต่อีกเมนูนึงอันนี้คือยอดแป้งครับยอดแป้งครับก็นี่ทำแล้วหรอครับครับชิมเลยนะครับจิ้มจิ้มเลยใช่ป่ะอ่ะงั้นอันนี้ชิมเลยนะนี่หักมาเล็กๆนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมจิ้มแล้วนะได้เลยครับคือชอบทานส้มตำอยู่แล้วไงไม่ขมเลยใช่ป่ะครับเฮ้ยอันนี้อร่อยมากส่วนอันนี้คือทานดิบทานดิบได้เลยครับอันนี้กินแบบดิบๆเลยทานเปล่าทานเล่นๆนะนะกินเล่นๆครับกินเล่นนะนะครับเปล่าๆเลยเหรอครับไม่ได้แกงใช่ไหมไม่ได้แกงเอ้ยความรู้สึกเหมือนแบบกินคือคุณผู้ชมลองนึกภาพเป็นแบบเนื้อมะพร้าวอะคือสัมผัสฟิลลิ่งความกรอบของเนื้อมันนิดเหมือนเนื้อมะพร้าวที่อยู่ข้างในมะพร้าวแต่รสชาติไม่เหมือนนะคะคือมะพร้าวมันจะหอมมันกว่าอยู่แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยฟิลลิ่งคือความกรุบคล้ายกันเลยอ่ะคือทานเล่นได้จริงอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็น2เมนูนะคะจากป่าโกงกลางที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวบ้านที่เขามีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทำให้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติแล้วก็นำมาทำเป็นอาหารดำรงชีพได้เป็นอย่างดีเลยสุดยอดมากวันนี้ขอบคุณน้องกีน้องยัดมากเลยนะคะที่พามาชิมเมนูอร่อยๆขอบคุณค่ะแล้ววันนี้โบลิ่งขอการันตีว่าเรื่องเซียนโกงกลางอึ้งทึ่งเสียวค่ะขอไปชิมก่อนนะคะ